สวัสดีครับวันนี้มี iQOO Z9 Turbo Plus มาให้ชมกันนะครับโดยตัวนี้เนี่ยวางจำหน่ายในจีนนะในไทยไม่มีนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะแต่รุ่นนี้ก็มากับจุดขายหลักก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับ AMOLED 144Hz ซึ่งก็เป็นจอเดียวกับVivo V40 นะครับรวมถึง iQOO Z9 ที่เราคุ้นเคยกันนะก็เป็นจอเกรดเดียวกันซึ่งก็จะเห็นว่าขอบเนี่ยบางเฉียบปานมากๆนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดถึง 4,000 นิตเลยถือว่าเป็นจอที่ดีมากรุ่นหนึ่งในตลาดนั่นเองนะก็ดีไซน์จะเห็นว่าคล้ายคลึงกับ iQOO 12นะครับก็จะเป็น DNA เดียวกันนะมีเรื่องความบงความบางอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคก็ใช้ Dimensity 9300 Plus ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ Xiaomi 14T Pro นั่นเองนะครับที่วางจำหน่ายในบ้านเรานะนี่เป็นสเปคเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูคะแนนตัวตู้ในพาร์ทถัดไปละกันนะรุ่นนี้มากับหน้าจอ 6.78 นิ้วเป็นจอ AMOLED 1.5K นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 4,000 นิตถือว่าจอเนี่ยเป็นจอที่เกรดดีมากๆนะครับในระดับราคาหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะเห็นว่าพาเนลเนี่ยเรียบหมดเลยนะครับเป็นกระจกแบบเรียบเลยอันนี้หลายคนชอบเพราะว่าสามารถทัชสกรีนได้แบบลื่นไหลสมูทแล้วก็สามารถติดฟิล์มได้ง่ายนะครับถ้าฟิล์มจอโค้งจะราคาแพงกว่าเนาะแต่ตัวนี้ก็สามารถหาฟิล์มติดได้ไม่ยากเย็นนักนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางทีเดียวนะแม้ว่ารุ่นนี้จะใส่แบตเตอรี่มา 6,400 มิลลิแอมเห็นตัวเลขแล้วว้าวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมือถือในตลาดก็จะใส่กัน 5,000 5,500 นะครับแต่รุ่นนี้ใส่มาเกิน 6,000 และบอดี้โคตรบางบางขนาดนี้เลยนะครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซิลิคอนคาร์บอนนะครับของ Vivo ซึ่ง Vivo เขาเรียกว่าเป็นบูโวลนะก็คือเหมือนแบบเป็นเทคโนโลยีแบตด้วยทั้งการชาร์จอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มีลำโพงคู่สตอริโอต่างๆครบเหมือนเดิมนะฝาหลังก็จะคล้ายกับ iQOO 12แล้วก็มีเลนส์กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้ใช้ Sony Retina 600 MIUI นะซึ่งถ้าเทียบกับกล้องฝั่งของ Neo Series นะครับจะถูกเนิร์ฟลงมานะก็คือมันจะด้อยกว่านั่นเองนะซึ่งฝั่ง Neo เนี่ยยังรุ่น iQOO Neo 9เนี่ยเขาใช้ Sony IMX 921ก็ถือว่าดีกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกันในเรื่องของสเปคนั่นเองนะแต่ตัวนี้ก็ถูกเนิร์ฟลงมานะแต่การใช้งานต่างๆผมว่าก็ถือว่าครบอยู่นะครับโอเคในเรื่องของระบบเองก็มากับ Origin OS นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยซึ่งเครื่องจีนจะใช้เป็น OS นี้ถ้าเป็นเครื่อง Global จะใช้ Fantas OS นะแต่ตัวคอต่างๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างนะโดยเมนูเซตติ้งต่างๆก็ไม่ได้มีซับซ้อนนะครับมีเมนูอังกฤษอะไรต่างๆให้ใช้งานนะครับตามปกติเลยเรื่องความการเชื่อมต่อก็รองรับทั้ง 5G มี NFC ต่างๆนะครับตามที่ควรจะมีแต่เครื่องจีนน่ะใครซื้อมาต้องบอกก่อนว่าไม่มี Quick Share กับ Android Auto นะครับถ้าใครซื้อมาแล้วต้องการใช้2 อย่างนี้ต้องทำใจว่าไม่มีนะต้องซื้อ Global Version เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ RAM มีเรื่องของความจุที่เริ่มต้นที่12+256แล้วไปท็อปสุดที่16+512นะครับราคาจะต่างกันประมาณ 3-4,000 บาทอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้งานยังไงสเปคมากับ Dimensity 9300 Plus อย่างที่เกริ่นไปนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของมีชิปด้วยนะครับเป็น eSport chip ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชิปที่เอาไว้บูสต์ในเรื่องของการเล่นเกมโดยเฉพาะซึ่งจะรองรับเกมส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันในจีนนะครับนะก็จะรองรับแค่บางเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนตัวตู้ดีกว่านะครับผมทดสอบแล้วได้ประมาณ2,090,000นะครับถือว่าสูงมากนะถือว่าสูงจริงๆครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ Xiaomi 14T Pro นะครับที่สเปคเท่ากันจริงๆอ่ะชิปตัวนี้เนี่ยมันการันตีเลยนะว่าเทสออกมาเนี่ยเกิน2ล้านแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆก็คล้ายคลึงกันอันนี้อาจจะไม่ได้เทียบกันซะตรงๆนะเพราะว่า Xiaomi เองก็เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยนะก็จะมีข้อได้เปรียบคือเรื่องของประกันแล้วก็เรื่องของรอมที่สามารถใช้งานได้เต็มฟีเจอร์กว่าอันนี้อาจจะเทียบกันยากนิดหนึ่งนะครับโอเคในเรื่องของกล้องเองก็มากับกล้องเลเทียนะครับมี OIS แล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะครบในรูปแบบมาตรฐานนะครับโดยรุ่นนี้ก็สามารถถ่าย 4K ได้สูงสุดที่60ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ผมบอกคือถ้าเทียบกับ Neo Series นะกล้อง Neo Series ดีกว่าครับถ้าใครเน้นใช้กล้องผมแนะนำไป Neo Series เนาะก็ประมาณนี้นะเพราะว่าผมแกะกล่องผมยังไม่เทสเลยเพิ่งได้มานะครับการเล่นเกมผมว่าไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่ามันเป็นสเปคตัวท็อปเทียบเท่า Snapdragon 8 Gen 3อยู่แล้วนะครับยังไงที่ใครที่ลังเลเนี่ยกับ Xiaomi 14T Pro นี่ก็นิดหนึ่งนะเพราะว่า Xiaomi 14T Pro เขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของกล้องไลก้าเองเรื่องชาร์จ120 วัตต์เองแล้วก็ได้ประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับก็
อาจจะเทียบไม่ได้ทั้งหมดนะก็คือเทียบในแบบสเปคละกันนะครับโอเคประมาณนี้ละกันใครสนใจก็กดซื้อตามลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับ